ท่านกล่าวไว้ว่าไอ้ความฉลาดในนิมิตเป็นต้นก็ได้แต่ว่าถามว่าพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่ใช่การสำหรับเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สมัยที่จะเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สมัยที่จะเจริญปิติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเสมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาก็ใส่หญ้าแห้งใส่โคมไม้แล้วก็ไม้แห้งลงไปเป่าลมเข้าไปแล้วก็ไม่โรยฝุ่นลงไปในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่ได้หรือไม่ตอบว่าไม่ได้เลยสมัยที่จิตฟุ้งซ่านก็ฉันนั้นสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการสำหรับเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้โดยง่ายด้วยธรรมเหล่านี้ตรงนั้นฟุ้งซ่านให้ตั้งจิตมั่นไว้ระลึกถึงศีลได้ไหมก็ได้ถ้าจะระลึกเป็นเพื่อให้จิตสงบนะระลึกให้จิตสงบเพราะเป็นอุปจาระได้ระลึกให้สงบแต่ทั้งหมดเหล่านี้ท่านขับเน้นให้ทำจิตท่านเปรียบเหมือนอย่างนี้ว่าบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาก็ใส่หญ้าสดใส่โคไม้ก็คือขี้วัวเนี่ยนะไม้สดลงไปก็สาดน้ำเข้าไปโรยฝุ่นลงไปในไฟนั้นบุรุษนั้นก็สามารถดับไฟกองใหญ่ได้บอกก็ตอบว่าได้จิตฟุ้งซ่านก็ฉันนั้นเหมือนกันส่วนสติพุทธเจ้าวจำปรารถนาในทุกๆกรณีตรงนี้ก็คือว่าสภาพจิตที่ฟุ้งบางครั้งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่พอปัญญาเกิดนะปัญญาเกิดพอเห็นใบไม้มันร่วงลงมามีอยู่ครั้งหนึ่งมาไปปฏิบัติก็เอาใบไม้แล้วก็พิจารณาแล้วก็พิจารณาไอ้ความที่ใบไม้มันร่วงหล่นลงมาแล้วก็พิจารณาว่าใบไม้นี่มันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันมีสีกลิ่นรสโอชาธาตุเป็นต้นแล้วก็ไล่เรียงไปตามลำดับเอาไม่อยู่ความฟุ้งเอาไม่อยู่เพราะมันยิ่งไปวิจัยยิ่งไปวิจัยมันก็เลยไปใหญ่แล้วก็เตลิดไปทั่วมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นก็อยู่ที่โรงพยาบาลทีแรกก็ใส่ใจในมรณานุสติที่เป็นสัพพทักขะกรรมฐานก็เกิดสลดพอสลดสังเวชได้ระยะหนึ่งก็มาดูลมหายใจจิตก็ดิ่ง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 พอสักพักหนึ่งพอออกจากตรงนั้นเบ็ดเสร็จก็เริ่มวิจัยเรื่องอื่นก็ฟุ้งโหนเงินฟุ้งทั้งครึ่งวันบางทีเนี่ยตรงนี้ต้องสังเกตให้ดีว่าฉะนั้นบางทีบางท่านอาจจะสงบลงด้วยการระลึกถึงศีลก็ได้นะบางคนก็ระลึกถึงเมตตาอะไรก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็คือถ้าจิตฟุ้งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแปลว่าเราจะวิจัยไม่ได้เราจะเร่งความเพียรไม่ได้เราจะทำจิตให้ปีติล่าเริงเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องจะฟุ้งไปต้องสงบลงมาต้องสงบลงมาแล้วก็มานสิการอันนั้นเขาเรียกยกความเพียรมากเกินไปก็เหมือนที่อามาเคยทำที่บอกว่าจะสู้กฐินมิทาแล้วเดินแท้จริงฟุ้งเดินทั้งคืนเดิ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 นแล้วไม่ยอมท้อไม่ท้อเดินแล้วเลยติดตอนนี้เลยเดินจนติดแล้วก็เสียเลยตรงนี้อะไรนิดหน่อยก็จะลุกขึ้นไปเดินอะไรนิดหน่อยก็จะลุกขึ้นไปเดินตรงนี้ก็คืออ้างเหตุเรื่อยว่าสมควรแก่เหตุที่จะไปเดินก็คือจริงๆลักษณะฟุ้งนั่นเองเป็นคนฟุ้งง่ายฉะนั้นตรงนี้ก็พยายามในตรงนี้พระพุทธเจ้าก็กล่าวไว้ว่าถ้าจิตหดหู่เนี่ยน่าจะเป็นกันเยอะมั้งจิตหดหู่สมัยใดจิตหดหู่นะไม่ใช่การที่จะไปเจริญปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาจิตหดหู่นะเพราะว่าจิตหดหู่ยากที่จะฟื้นขึ้นได้โดยธรรมเหล่านี้ถ้าหดหู่ก็ยิ่งไปดูสมาธิก็ง่อย
ซึมเป็นไหมเนนนั่นแหละซึมซึมแล้วก็เฉยเฉยไม่แช่มชื่นอะไรเลยมันสงบนี่จิตมันหดหู่เปรียบเสมือนบุรุษต้องการจะโหมไฟกองเล็กให้มันลุกโพล่งเขาไปใส่หญ้าสดลงไปอย่างเงี้ยไปใส่หญ้าสดใส่ขี้วัวขี้โคลงไปเงี้ยเนี่ยใส่ไม้สดลงไปสาดน้ำเข้าไปโรยฝุ่นเข้าไปบุรุษนั้นจะสามารถทำไฟกองเล็กให้มันลุกโพล่งขึ้นได้หรือไม่บอกไม่ได้เลยสมัยที่จิตหดหู่ควรเจริญอะไรควรเจริญธรรมวิจัยใช้ปัญญาวิริยะปิติข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตที่หดหู่ปลุกให้ฟื้นขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านี้โดยส่วนใหญ่น่าจะต้องปลุกด้วยซ้ำไปเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะต้องปลุกด้วยตื่นด้วยธรรมวิจัยโดยวิริยะและด้วยปิติต้องปลุกตลอดต้องปลุกไหมโยมวรวัตรต้องปลุกตลอดไหมเออต้องปลุกตลอดเพราะมันหดหู่ง่ายมันซึมง่ายนั้นต้องปลุกด้วยธรรมเหล่านั้นนั้นสามารถที่จะโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพล่งได้ด้วยการใส่หญ้าแห้งเข้าไปโคไม้แห้งเข้าไปแล้วก็เป่าลมเข้าไปแล้วก็ไม่โรยฝุ่นอย่าไปโรยฝุ่นเข้าไปนี่ตรงนี้นะฉะนั้นก็ปรับถ้าตอนนี้ก็คือต้องปรับในอินทรีย์ดังกล่าวนะแต่ถ้าหากว่าคนที่วิจัยได้เยอะๆอันนี้อาจจะวิจัยไปวิจัยมาอาจจะพุ่งได้เร็วอันนี้ก็ต้องสงบต้องเดินสมาธิแล้วอีกอย่างนะบางทีเนี่ยบางทีจิตเป็นสมาธิบางทีออกมาวิจัยนานเกินไปเนี่ยออกมาวิจัยนานเกินไปแล้วลืมกลับที่เดิมลืมกลับที่เดิมพุ่งก็คือที่เดิมก็คือลืมกลับเข้ากำแพงท่านบอกสมาธิเหมือนกำแพงเมืองการออกไปวิจัยทำงานด้านปัญญาเนี่ยเหมือนออกจากกำแพงไปสู้รบพอสู้ไปสู้มาทีนี้ผลปรากฏว่าเพลินไปกับการสู้ลืมเนื้อลืมตัวไปฉะนั้นต้องกลับมาเข้าสงบใหม่แสดงว่าแรงมันก็แรงอย่างอื่นมันหมดมันเหลือแต่ความฟุ้งอย่างเดียวไอตัวที่ศรัทธาก็หมดวิริยะความเพียรมันเกินไปสตินะสติมันถดถอยสมาธิความตั้งมั่นตัวปัญญาก็จะหมดกำลังตรงนี้ต้องให้กลับเข้ามาปิดประตูเมืองใหม่ปิดประตูเมืองใหม่กลับมาพักกินข้าวกินน้ำอาบน้ำแล้วก็นอนพักนั้นสมาธินี่คือพักสมาธินี่คือพักนั้นตรงนี้ถ้าออกไปวิจัยอะไรมากๆไปเนี่ยปุ๋งโดยมากก็คือเนี่ยโดยมากเราเห็นอะไรมันก็จะอดวิจัยไม่ได้ใช่ไหมบางทีเนี่ยบางทีวิจัยเพลินไปโอ้โหแต่เนี้ยเอาแล้วจะกลับเข้าสมาธิอีกบางทีได้สมาธิมาดีๆที่ลืมไปเนี่ยเพราะด้วยความที่เราวิจัยอะไรได้เร็วมากแล้วก็วิจัยไปตลอดสายเลยเพราะไปนักเข้านักเข้าก็ฟุ้งเป็นแบบนั้นไหมใครฟุ้งบ่อยไหมบ่อยใช่ไหมฟุ้งเพราะออกไปพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวหรือฟุ้งแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวบางทีมันฟุ้งแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวนั้นนั่งมันไปของมันเองเป็นแบบนั้นไหมถ้าอย่างนี้แปลว่ายังไม่ได้มีพื้นฐานตัวสมาธิยังไม่ค่อยได้ฉะนั้นก็จะต้องเตือนตัวเองบ่อยๆอย่าโกรธอย่าโกรธจิตที่ฟุ้งอย่าโกรธว่าทำไมเราทำไม่ได้นะมันจะยิ่งจะซ้ำเติมให้พอรู้ตัวก็อธิษฐานจิตใหม่ตั้งจิตใหม่ก็เริ่มบอกไม่เป็นไรเออบางทีต้องปลอบเลยนะจิตเนี่ยต้องปลอบมีเนนอยู่องค์หนึ่งอยู่ด้วยเนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ฟุ้งตลอดให้รักษาศีลให้ใคร่ครวญอะไรได้หมดแต่ทำสมาธิไม่ได้ทำไม่ได้เลยก็ฟุ้งตลอดเอ๊ะทำยังไงไปเอาไปจัดเข้าคอร์สมาหลายที่หลายทางก็ไม่นั่นส่งไปอยู่ที่พม่ายังเขียนจดหมายแอบมาถามแล้วทำไม่ได้ฟุ้ง
ก็ต้องตอบอ่ะก็บอกว่าให้คุยกับจิตดีๆก็บอกไอ้ลูกวัวเนี่ยไอ้ลูกวัวเหมือนจิตมันดื้อมันโดดอยู่นั่นแหละทั้งที่มัดแล้วมันก็โดดไม่หยุดเนี่ยนะไอ้ใช้เชือกคือสติมัดมันนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงเอ๊ะสมัยก่อนเราเคยฝึกวัวเล็กๆเนี่ยเคยฝึกมัดเนี่ยทำยังไงมันก็โดดทำยังไงมันก็โดดอยู่นั่นแหละจับไม่ได้เอามือไปลูบหลังลูบหลังพยายามเล่นกับเขาเออหนักเข้าเขาคุ้นก็เลยเอาลองใช้วิธีนี้ดูสิคือเหมือนปลอบประเล้าประโลมเขาบอกว่าให้มาอยู่ที่จุดกระทบนี้แหละต่อไปจะได้เราทําได้พูดเป็นเนื้อเป็นตัวอย่างเงี้ยนะว่าเราทําได้ค่อยๆปลอบประโลมเหมือนปลอบอ่อนโยนไม่ใช่ไปหงุดหงิดกับเขาแต่มาปลอบให้มาอยู่ตรงนี้พอเขาดิ้นไปที่อื่นก็พยายามบอกว่ามาอยู่ตรงเนี้ยนะคุยกับเขาสักระยะหนึ่งเออผลปรากฏว่าท่านบอกว่าทําได้เออเห็นไหมอุบายวิธีเนี่ยมันต้องใช้เยอะจริงๆนะเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นที่ยังไม่ค่อยเข้าลู่เข้าทางยังไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยเนี่ยเพราะมันชํานาญที่จะเดินวิ่งออกไปข้างนอกใช่ไหมจิตไม่เคยฝึกเลยอ่ะมันวิ่งออกนอกทางชํานาญมากแต่ถ้าจะจับให้มาอยู่กับที่กับทางเนี่ยโอ้โหมันดิ้นสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยก็ประหล่อประเล้าประโลมพูดคุยกับเขาดีๆเหมือนโคนันทิวิสารเนี่ยคุยกับเขาไม่ดีก็ไม่ยอมทํางานทําการจิตเหมือนกันดิมยศเลยยศนั่นก็คือประหลอกมันก็พูดปลอบโยนเขาไปก็ประคับประคองมาใหม่ไปก็ใจดีกับเขาไม่โกรธเขาไม่หงุดหงิดเขาหน้าเข้าพอมาอยู่ปุ๊บสักพักหนึ่งนะประเภทนี้นะจะหลับง่ายอีกก็ต้องคอยปลุกเราอีกทีเนี้ยกระตุ้นความเพียรขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้นะคนบางคนเนี่ยมันสองตัวนี่สำคัญมากเลยคือถ้าไม่ฟุ้งก็ถีนมิทะพอสงบได้นิดเดียวก็เดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็สุดเดี๋ยวก็สุดตรงนี้ก็เลยต้องสองวิธีก็คือแก้ทั้งสองวิธีฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นภาระเป็นสิ่งที่เราจะต้องฉลาดในการกรณีที่จะต้องคอยประคับประคองบางคนเนี่ยแทบท้อเลยนะบอกว่าพอไม่เห็นแม้กระทั่งลมบ้างไม่เห็นแม้กระทั่งลมรู้ก็เลยถามว่ารู้ไหมหายใจเข้ารู้ไหมหายใจออกรู้บอกเออเอาแค่นี้ก่อนไม่รู้เลยกระทบตรงไหนอ่ะเพราะในชีวิตไม่เคยดูลมเกิดมากับเข้ามาทั้งทีเนี่ยไม่เคยรู้ว่าลมเข้าลมออกเพราะว่าจริงๆก็คือชีวิตก็มัวจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเห็นไหมเกิดมาจนแทบแย่เราไม่เคยรู้เลยนะตอนนี้มันเข้าตอนนี้มันออกทั้งที่มันอยู่กับตนเองและเป็นกรรมฐานที่เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องไปเตรียมอุปกรณ์ใดๆพุทธเจ้าอบรมกรรมฐานที่เจริญสะดวกด้วยเหมาะแก่โมหะจริตด้วยเหมาะแก่คนวิตกจริตด้วยมันชัดๆดีคนในยุคนี้วิตกจริตเยอะใช่ไหมโมหะจริตก็เยอะงั้นตรงนี้ก็คือนั่นแหละประคองมีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยวมีไหมตรงนี้ก็คือว่าก็ยกในคําสอนที่พระพุทธเจ้ากล่าวเขาไว้ว่าพระพุทธเจ้ากล่าวถึงในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานในการเจริญอานาปานสติว่าจิตหดหู่ทําอย่างไรหรือว่าจิตฟุ้งซ่านทําอย่างไรนะมันมีอยู่สองกลุ่มหดหู่กับฟุ้งซ่านตรงนี้ก็คือต้องประคับประคองในโพชฌงค์7นั้นนะบาลีท่านแสดงความหมายภาวนาประธานคือความเพียรในการที่จะทํากุศลธรรมให้เกิดขึ้นและเป็นยอดของประธานทั้งหลายเป็นภาวนาพละด้วยเป็นวิธีกําจัดอาสวะเป็นธรรมชนิดที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอปริหานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวไม่เป็นความเสื่อมเลยและเป็นมรรคขายถึงอสังคตธรรมคือพระนิพพานด้วยตรงนี้ก็คือว่าเราได้มีโอกาสในการที่จะมาฝึกมาใคร่ควรมาพิจารณาตรงนี้ก็ฉะนั้นตัวสตินี่แหละ
คือความระลึกได้เนี่ยสามารถระลึกนึกถึงกุมจิตไว้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลมหายใจเข้าออกได้ตรงนี้ก็นั้นทั้งหมดเหล่านี้ที่กล่าวมาก็เพื่อจะเป็นแรงผลักดันให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดความมั่นใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วจะสามารถช่วยอำนวยประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเราได้จริงประการหนึ่งก็คือว่าด้านจิตตะเรียกความจิตจดจ่อเนี่ยเอาใจฝากใฝ่เอาจิตผูกพันจดจ่อเกี่ยวกับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้ถือว่านี่เป็นงานเป็นงานของเราท่านทั้งหลายไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหนถ้าจิตตะเนี่ยนะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องอานาปานสติผู้นั้นก็จะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอื่นก็จะสนใจรับรู้แต่เรื่องลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นพิเศษก็จะคลุกอยู่ในเรื่องนั้นบางคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเรื่องนั้นได้เป็น30นาทีเป็นชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงบางท่านเนี่ยอยู่ได้เป็น 3-4 ชั่วโมงอันนี้โดยสภาพของจิตที่จดจ่อนะจิตที่จดจ่อตั้งมั่นจิตที่แน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ทำมีกำลังมากเฉพาะในกิจนั้นอันนี้ก็เรียกจิตตสมาธิพร้อมกันนั้นก็เกิดประธานสังขารคือความเพียรที่เป็นตัวสังขารความเพียรที่เป็นตัวสนับสนุนทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องท่านบอกว่าถ้าจะอุปมาก็คือคนที่มีจิตตสมาธิคือสมาธิที่เกิดจากการที่จิตจดจ่อเนี่ยถ้าจะอุปมาอย่างปัจจุบันก็เหมือนกับคนไปกู้กับระเบิดฉะนั้นคนที่ไปกู้กับระเบิดเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องอื่นจิตเขาจะจดจ่อจะตั้งมั่นจะแน่วแน่เพราะถ้าเขาพลาดหมายถึงชีวิตหมายถึงชีวิตของเขาต้องพังและยับเยินเลยฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาจะต้องตัดความวิตกกังวลทั้งหมดฉะนั้นให้วางใจให้ได้อย่างนั้นการเดินสมาธิให้วางใจให้ได้ลักษณะอย่างนั้นให้มนสิการว่าคณิกะสมาธิที่จะพัฒนาสู่อุปจาระแล้วก็พัฒนาสู่อัปปนาเนี่ยเป็นความสำคัญแก่กระแสชีวิตมากถ้าไม่ได้สมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งเลยกระแสชีวิตจะพังยิ่งกว่าโดนระเบิดถ้าใครสามารถมนสิการแล้วก็ใส่ใจหรือน้อมใจได้อย่างนี้ท่านผู้นั้นจะไม่สนใจงานอื่นเลยจะไม่สนใจเสียงจะไม่สนใจสิ่งกระทบกระทั่งข้างนอกแต่จะหมกหรือจะคลุกอยู่กับลมเข้าและลมออกจะจดจ่ออยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะมันเป็นความสำคัญของชีวิตชีวิตมันไม่ใช่พังแค่ชาตินี้แต่มันจะพังในสังสารวัฏแต่ถ้าเราทำจิตตสมาธิสมาธิที่เกิดจากจิตจดจ่อได้อย่างนี้ก็มีความเพียรคอยประคับประคองคอยสร้างสรรค์ก็จะสามารถเข้าถึงสมาธิที่แนบแน่นได้ก็ขอโมทนาเราท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการที่จะพัฒนาจากคณิกะขึ้นสู่อุปจาระแล้วก็ได้อัปปนาสมาธิเพื่อเป็นปัจจัยต่อการเดินวิปัสสนาปัญญาด้วยกันทุกท่านทุกประการเทินต่อไปฝึก